เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์66กรณีปปงได้ยึดเพรนันเฮลหรู245ล้านบาทในซอยสุขุมวิทของเมฆประมาหรือรามารัศมีรามาสามีนักแสดงสาวหยาดที่ราชปละซึ่งอดีตเป็นทรัพย์สินของนายอภิรักษ์โกดอดทิพย์ผู้บริหาร Forex 3D ซึ่งแนวทางการสืบสวนสอบสวนของ DSI พบว่าเพรนันเฮลดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองเป็นสามีของหยาดทิพย์ราชปละนักแสดงสาวชื่อดังก่อนที่นายอภิรักษ์จะถูกดำเนินคดีแชร์ลูกโซ่ดังกล่าวและต้องบอกเลยว่ากลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสำหรับ Forex 3D ที่มีชื่อดาราสามีดาราหลายคนเข้ามาเกี่ยวพันหนึ่งในนั้นนั่นก็คือนักแสดงสาวหยาดหรือหยาดทิพย์ราชปละอีกหนึ่งดาราคนดังมากฝีมือที่โลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงและในเวลาต่อมาพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกมนรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการธุรกรรมปปง.มีมติอายัดเพรนันท์เฮลหรูของสามีดาราสาวว่าหลังจากนี้ DSI จะเรียกเมฆประมาสามีนักแสดงสาวมาให้การในคดีฟอกเงินสำหรับสำนวนคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D นั้น DSI ยังไม่ได้สรุปสำนวนครั้งล่าสุดที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคดีและล่าสุดจันงพนีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวสะดุ้งข่าวยึดอายัดเพรนันท์เฮรูเมฆประมาสามีหยาดทิพย์ราชปละซึ่งเธอนั้นก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ข่าวยึดอายัดเพรนันท์เฮลรูของเมฆประมาสามีหยาดทิพย์ในเพจจ้ามาจับกับบรรจงว่าขอบคุณจากใจของคนโดนโกงค่าจะได้มีทรัพย์มาเฉลี่ยให้กับคนที่โดนโกงที่แจ้งความไว้เป็นหมื่นหมื่นรายค่าเพราะผ่านเรือไม่โทรอ่างกับบิโนจียกมือไหว้อีกด้วย